เสมือนแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้พระพุทธภาษิตยะถาปิภูมโรปุพพังวันนะคันธังหะเทหะเหทยังปาเลติรสมาดายะเอวังคาเมมุนีเจเรเหมือนอย่างว่าพมรไม่ทำดอกสีและกลิ่นของดอกไม้ให้เสียหายชอกช้ำเชยแต่เกสรแล้วบินไปชั้นใดมุนีคือผู้รู้ผู้สงบเที่ยวไปในบ้านไม่กระทบศรัทธาและโภคะของเขาฉันนั้นอธิบายความคำว่าพมรในพระคาถานี้ท่านหมายให้เอาสัตว์ที่อาศัยเกสรดอกไม้ทำน้ำหวานทุกชนิดเช่นแมลงผึ้งเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นเมื่อต้องการน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็บินไปดื่มรสหวานจนพอแก่ความต้องการแล้วคาบเอารสที่ต้องการไปสะสมไว้เป็นน้ำผึ้งไม่ทำสีกลิ่นและสันฐานของดอกไม้ให้เสียหรือชอกช้ำพระผู้เข้าสู่สกุลของชาวบ้านก็ควรทำตนเช่นพมรนั้นคือไม่ทำศรัทธาและโภคะของชาวบ้านให้เสื่อมทำอย่างไรเรียกว่าทำศรัทธาให้เสื่อมตอบว่าไม่ตั้งตนอยู่ในความบริสุทธิ์เยี่ยงสมณะที่ดีไม่สำรวมกายวาจาใจด้วยดีมีความมากๆในลาภไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยและในการบริโภคปัจจัยเป็นผู้ขนองกายวาจาเมื่อชาวบ้านเห็นอาการอย่างนี้ศรัทธาก็ถอยไม่ถอยเพียงแต่ในสมณะเช่นนั้นแต่ทำให้เขาลดความมั่นคงในพระรัตนตรัยอีกด้วยพระไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์หนึ่งหญิงเสเพลหนึ่งชายไม่มีสัจจะหนึ่งท่านว่าไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะนำความเดือดร้อนมาให้ผู้ประพฤติตรงกันข้ามชื่อว่าทำศรัทธาของชาวบ้านให้เจริญส่วนอาการกระทบโภคะทำโภคะให้เสื่อมนั้นคือการทุศีลของพระโภคะที่ชาวบ้านถวายแก่พระทุศีลย่อมไม่มีผลมากเหมือนหว่านพืชในนาเลวโภคะย่อมเสื่อมไปเปล่าไม่มีผลเท่าที่ควรส่วนการเข้าสู่สกุลของพระผู้มีศีลชื่อว่าทำโภคะของทายกให้เจริญเพราะทานอันเขาหว่านลงแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมมีผลงอกงามเหมือนพืชอันหว่านลงแล้วในนาดีพระดีย่อมไม่เบียดเบียนชาวบ้านดังกล่าวมานี้พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีผู้ตรณีคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์ซึ่งพระมหาโมคคัลลานะไปโปรดให้กลับเป็นผู้มีศรัทธามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเศรษฐีชื่อโกศิยะผู้มีความตรณีเศรษฐีคนนี้อยู่ที่นิคมสักกระไม่ไกลกรุงราชคฤห์นักเขามีทรัพย์80โกฎแต่ตรณีเหลือเกินไม่เคยให้แม้แต่น้ำมันสักหยดเดียวแก่ใครและไม่ค่อยบริโภคเองทรัพย์ของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่ตนเองบุตรภรรยาและแก่ใครๆเลยวันหนึ่งเศรษฐีกลับจากเฝ้าพระราชาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอยู่นึกอยากกินบ้างเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกภรรยาเพราะกลัวว่าเมื่อภรรยาทำขนมเบื้องคนเป็นอันมากในเรือนรู้เข้าก็จะขอกินด้วยจะหมดเปลืองมากจึงอดกลั้นความอยากไว้แต่ความอยากก็ไม่ได้หมดไปเมื่อหลายวันเข้าก็ผอมลงทุกทีหมดกำลังเข้าห้องนอนคิดถึงขนมเบื้องแม้ทุกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกภรรยาหรือบุตรเพราะกลัวเสียทรัพย์ภรรยาเข้าไปถามว่าป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรพระราชากริ้วหรือภรรยาถามไม่เขาตอบคนที่บ้านเช่นบุตรคนใช้เป็นต้นทำให้ไม่พอใจหรือไม่ท่านอยากอะไรหรือเขาอยากบอกว่าอยากกินขนมเบื้องแต่กลัวเสียทรัพย์จึงทำเฉยเสียเมื่อพญาอ้อนวอนถามหนักเข้าจึงบอกว่าฉันอยากกินขนมเบื้องพญาของเขาหัวเราะเห็นเป็นขันที่เศรษฐีมีทรัพย์ถึง80โกฎคือ800ล้านแต่ต้องป่วยเพราะอยากกินขนมเบื้องซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือพญาถามก็เท่านั้นทำไมคุณไม่บอกฉันเอาเถอะฉันจะทำขนมเบื้องให้พอแจกคนทั้งนิคมเศรษฐีทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งโดยความตกใจและกล่าวไร้สาระเรื่องอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขาเขาทำงานเพื่อตัวเขาเองก็ต้องกินของตนเองถ้ากระนั้นฉันจะทำให้พอแจกคนในตรอกนี้อย่าเลยแม่คุณ
ใครๆรวมทั้งฉันด้วยรู้แล้วว่าเธอรวยมีทรัพย์มากถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอกินกันทั้งเรือนฉันรู้มานานแล้วว่าเธอน่ะอัธยาศัยกว้างกวางนักเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอแก่ลูกเมียโอ้ยอย่าเชียวพวกลูกๆไม่จำเป็นต้องกินขนมเบื้องหรอกถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอแก่เราสองคนเศรษฐีนิ่งไปครู่หนึ่งในที่สุดกล่าวว่าเธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือพันยาหัวเราะพลางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอคุณรับประทานคนเดียวเอออย่างนั้นสิเศรษฐีว่าแต่เธอจะทอดที่ไหนล่ะก็ห้องครัวของเรามีทอดในห้องครัวสี่คุณก็ไม่ได้ทอดที่นั่นเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าก็จะต้องอยากกินด้วยไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเลือกข้าวสารหักๆอย่าเอาข้าวสารดีเตานมเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นไปบนชั้นที่7แล้วทอดที่นั่นฉันจะนั่งกินคนเดียวพันยาให้ทาสีถือเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำขนมเบื้องขึ้นไปบนชั้นที่7เศรษฐีตามขึ้นไปปิดประตูใส่ลิ่มตั้งแต่ประตูแรกเรื่อยขึ้นไปพันยาของเขาติดไฟเริ่มทอดขนมเบื้องวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์เวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของเศรษฐีและพันยาแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคคลานะมาแต่เช้าแล้วให้พระมหาโมคคลานะไปชักจูงเศรษฐีโกศยะที่สักระนิคมพระองค์และพระ500จะคอยเสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวันพระมหาโมคคลานะไปที่นั้นด้วยฤทธิ์ไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของเศรษฐีโกศยะเหลือบมาเห็นก็ตกใจพึมพำว่าเราอุตส่าห์ขึ้นมาทอดขนมถึงชั้นที่7ก็เพราะกลัวบุคคลประเภทนี้แล้วก็หลีกไม่พ้นจึงพูดออกไปว่าสมณะท่านอยู่ทำไมในอากาศนอกหน้าต่างแม้จะจงกรมอยู่ในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระจงกรมกลับไปมาอยู่ในอากาศเศรษฐีกล่าวอีกว่าท่านจงกรมจะได้อะไรต่อให้นั่งสมาธิบัลลังก์บนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระได้นั่งสมาธิบัลลังก์เศรษฐีกล่าวว่าแม้บังหวนกวนก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนกวนเศรษฐีไม่กล้ากล่าวว่าแม้ท่านให้ไฟลุกขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไหม้ปราสาทคิดว่าสมณะนี้คงจริงไม่ได้คงไม่ไปแน่เราควรให้สักหน่อยหนึ่งดังนี้แล้วกล่าวกับพันยาว่าจงทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาสักชิ้นหนึ่งพันยาหยอดแป้งลงในกระทะเพียงนิดเดียวแต่ขนมกลับกลายเป็นชิ้นใหญ่พองขึ้นเต็มถาดเศรษฐีเห็นแล้วคิดว่าคงจักจิบแป้งมากไปจึงตักแป้งด้วยมุมทัพพีเองทีเดียวขนมกลับใหญ่กว่าชิ้นก่อนซะอีกเขาเกิดเบื่อหน่ายจึงให้พันยาหยิบขนมสักชิ้นหนึ่งในกระเช้าให้พระไปเมื่อพันยาหยิบปรากฏว่าขนมในกระเช้าติดกันหมดแยกไม่ออกนางจึงบอกสามีคราวนี้สองสามีพันยาก็ช่วยกันดึงขนมจนเหงื่อท่วมตัวก็ไม่ออกความหิวหายไปเขาจึงกล่าวกับพันยาว่าเขาหมดหิวแล้วมอบให้สมณะไปเถิดนางฉวยกระเช้าได้นำขนมเข้าถวายพระเถระพระมหาโมคคลานะแสดงธรรมให้ฟังมีพรรณนาถึงคุณพระรัตนตรัยและแสดงถึงอานิสงส์แห่งทานเป็นต้นให้แจ่มแจ้งเหมือนบุคคลมองเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้าเศรษฐีและพันยาเลื่อมใสนิมนต์ท่านฉันอาหารบนบัลลังก์ของตนแต่พระเถระกล่าวว่าบัดนี้พระศาสดาและภิกษุจำนวน500คอยเสวยอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีหากท่านเศรษฐีต้องการเฝ้าพระศาสดาก็ให้พันยาถือขนมไปเถิดจักนำไปเฝ้าพระศาสดาท่านผู้เจริญระยะทางไกลอย่างนี้จะไปให้ท่านเวลาได้อย่างไรข้อนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาภาพพระเถระตอบแล้วท่านก็นำเศรษฐีและพันยาไปเดลิทของตนเสมือนหนึ่งว่าเศรษฐีลงจากปราสาทแล้วถึงวัดเชตวันขนมเพียงกระเช้าเดียวเลี้ยงพระถึง500เศษก็ไม่หมดให้คนวัดกินอีกก็ไม่หมดพระศาสดารับสั่งให้ทิ้งขนมที่เหลือที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเชตวันนั่นเองสถานที่ตรงนั้นเรียกกันต่อมาว่าเงื้อมขนมเบื้องพระศาสดาตรัสอนุโมทนาให้เศรษฐีและปัญญาดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วหลังจากนั้น
เศรษฐีได้สละทรัพย์เป็นอันมากออกจำแนกแจกทานบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ทำทรัพย์อันไม่มีสาระให้มีสาระเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันพรรณนาถึงอนุภาพของพระมหาโมคคัลลานะพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสสรรเสริญพระเถระว่าธรรมดาภิกษุผู้ฝึกฝนอบรมตระกูลควรเป็นเช่นพระมหาโมคคัลลานะไม่กระทบศรัทธาและโภคะของสกุลให้สกุลรู้คุณพระรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งฐานเป็นต้นเหมือนพมรไม่ให้ดอกไม้ชอกช้ำดื่มแต่น้ำหวานดังนี้แล้วตรัสว่ายะถาปิพมโรปุพพังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น